ล่าชื่อสว.ครบแล้วขอเปิดซักฟอกรัฐบาลกิตติศักดิ์ติงบางกลุ่มห่วงคนชั้น14กิตติศักดิ์เผยสว.ลงชื่อขอเปิดซักฟอกเกิน84เสียงแชร์ฝ่ายที่ไม่อยากให้อภิปรายกังวลเรื่องคนชั้น14เน็บทักษิณสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ต้องจารึกเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15มกราคม2567ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงความคืบหน้าการล่ารายชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของสว.ว่าเช้านี้ได้รับรายงานว่าเสียง84เสียงน่าจะถึงและอาจเกินเล็กน้อยไปถึง90เสียงซึ่งจะทำให้เปิดอภิปรายได้โดยคาดว่าจะสามารถเสนอถึงประธานวุฒิสภาได้ในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีจากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลว่าหากได้รับเอกสารแล้วจะเปิดอภิปรายได้เมื่อไหร่ส่วนที่มีกระแสข่าวมีขบวนการล็อบบี้ไม่ให้เปิดอภิปรายได้นั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าอย่าเรียกเป็นการล็อบบี้หรือการสกัดเพราะสว250คนมีเอกสิทธิ์ที่จะโหวตอย่างไรก็ได้การจะร่วมลงชื่อหรือไม่ถือเป็นเอกสิทธิ์สวแต่ละคนเมื่อถามถึงการโน้มน้าวไม่ให้สวร่วมลงชื่อโดยอ้างว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศและมีความกังวลเรื่องชั้น14ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าพักรักษาตัวนั้นนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าจากที่ได้ฟังหลายฝ่ายบอกได้เลยว่าอนาคตจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากมายว่างๆถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ฝ่ายต้องการไม่ให้อภิปรายเพราะกังวลเรื่องของนายทักษิณจะกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักซึ่งจะเป็นการจารึกไว้ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยผมถึงบอกว่าไม่เกินที่จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนายกิตติศักดิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าสว.ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องชั้น14เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับกระบวนการยุติธรรมนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าก็แล้วแต่คนที่และมีหลักฐานจะมาอภิปรายให้ประชาชนรับฟังซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะมาตอบทั้งเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องนายทักษิณและเรื่องเศรษฐกิจเพราะสว.หลายคนทำการบ้านและหาข้อมูลเรื่องนี้ที่จะอภิปรายซึ่งเรื่องของนายทักษิณไม่พ้นถูกนำมาอภิปรายอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีข้อมูลอะไรแตกต่างจากที่หลายฝ่ายตรวจสอบอยู่ขณะนี้นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับสว.ที่ศึกษาและเก็บข้อมูลซึ่งมีมากพอสมควรถ้าบอกไปก่อนเดี๋ยวจะจืดส่วนจะเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ให้ไปสอบถามคนที่จะอภิปรายตนไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายถือเป็นความลับสมชายภูลสวัสดิ์นั่งนายกคิกบ็อกซิ่งดึงโค้ชเชบัวขาวร่วมงานสถานะสมบูรณ์กกท.รับรองสมชายภูลสวัสดิ์นั่งนายกคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยแล้วดึงโค้ชเชบัวขาวร่วมงานตามที่พลเอกกู้เกียรติศรีนาคาได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลภารกิจส่วนตัวทำให้สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ไปเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และตัวแทนฝ่ายกฎหมายของกกท.เข้าร่วมประชุมในห้อง Zoom อยู่ด้วยผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกบิ๊กสมชายนายสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตและผู้คร่ำแหวกในวงการกีฬาของไทยและเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดกกท.ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่ง
หลังจากนั้นสมาคมได้ดำเนินการเรื่องเอกสารการยื่นขอการรับรองจดทะเบียนไปยังนายทะเบียนนั่นคือกกท.ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2566และมีการลงเลขลับในเอกสารยื่นขอจดทะเบียนแล้วด้วยซึ่งต่อมานายสมชายภูลสวัสดิ์ติดตามการรับรองคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างใกล้ชิดเพราะล่าช้าไปนานมากซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าอำนาจการรับรองอยู่ที่นายมีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายบริหารล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประกาศรับรองการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วลงนามคำสั่งโดยนายมีชัยอินวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายสมชายภูลสวัสดิ์นายกสมาคมนายสิริวัฒน์จารเวชสารอุปนายกอาวุโสลำดับที่1พลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุกิจอุปนายกอาวุโสลำดับที่2นางสาวกัญจนาวิเศษสุวรรณภูมิอุปนายกฝ่ายบริหารนายวิเชษไทยทองนุ่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและปฏิคมร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆอุปนายกนางสาวธิราบุญญานีกิตติกรอุปนายกนางสาวปนิชตาดีเหลือเลขาธิการและเหรัญญิกร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนคำผู้ช่วยเลขาธิการว่าที่ร้อยตรีณัฐพลดำเนินงามสกุลนายทะเบียนนายสมชาติธรรมสิริกรรมการฝ่ายกฎหมายว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานายประวิตรสวัสดีรักษากรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานายชัดชัยเชกรรมการฝ่ายเทคนิคนางสาวนุชราวรพัฒราธรกรรมการกลางนายทวัตฟูสิริพงศ์กรรมการกลางนางสาวอิสรีรัตน์ศรีวรรัตน์กรรมการกลางทั้งนี้นายกสมาคมได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากนายกสมาคมคนเดิมลาออกและเนื่องจากเป็นการเข้ารับตำแหน่งแทนก่อนที่นายกสมาคมคนเดิมจะหมดวาระนายกสมาคมจึงอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของนายกสมาคมคนเดิมคือวันที่7ธันวาคม2567ส่วนกรรมการประกอบด้วยนางสาวธิราบุญญานีกิตติกรนายทวัตฟูสิริพงศ์กรรมการกลางและนางสาวอิสรีรัตน์ศรีวรรัตน์ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นใหม่และจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งถึงวันที่7ธันวาคม2567ชนาธิปคอมเมนต์ตอบกลับบิ๊กเนหลังแซะทีมคู่แข่งไทยลีกใช้นักเตะเซียงกงชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวเก่งของบีจีปทุมยูไนเต็ดแสดงความเห็นหลังจากเนวินแซะคู่แข่งไทยลีกใช้นักเตะต่างชาติจากเซียงกงเผยตนฝีเท้าไม่ด้อยกว่าใครก่อนหน้านี้บิ๊กเนนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาประมาททีมอื่นๆในรีโวไทยลีก 2023-24 ว่าซื้อของจากเซียงกงและแชมป์ไทยลีกจะเป็นของปราสาทสายฟ้าอีกหนึ่งปีนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามเมซี่เจชนาธิปสงกระสินดาวเตะช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดในงานต่อสัญญากับมิซูโน่ซึ่งทีมเดอะแรบบิทยังมีลุ้นขับเคี่ยวแย่งแชมป์ไทยลีกอยู่โดยชนาธิปตอบสั้นๆว่าเซียงกงหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าตัวผมมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าผู้เล่นชาวต่างชาตินะทั้งนี้ฟุตบอลรีโวไทยลีกเศษ2023ส่วน24จะกลับมาแข่งขันต่อในช่วงเลขที่2หลังจากทีมชาติไทยจบภารกิจใน AFC Asian Cup 2023ที่ประเทศกาตาร์